เวิร์กช็อปครั้งแรกหน่อยได้ไหมคะรู้สึกหนักครับหนักเพราะว่าเพราะชื่อถูกไม้เนี่ยครับเป็นไงเป็นไงเรียนครั้งแรกก็สนุกดีครับได้แบบมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวไทยที่จะโตขึ้นใน7 ปีด้วยครับก็รอติดตามชมนะครับมันแน่